หารดีเท่าไหร่คะใช้สูตรเป็นยังคะเป็นแล้วนะเดี๋ยวมีให้ใช้อีกไม่เป็นไรใช้บ่อยๆจะได้เก่งนะคะฉะนั้นอินทิเกรต x บวก1หารด้วย x บวก2คูณ x บวก3 dx มันก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตลบ1ส่วน x บวก2บวกกับ2หารด้วย x บวก3 dx ฉะนั้นอินทิเกรตก้อนนี้ได้ไหมได้นะคะก้อนแรกอินทิเกรตได้อะไรคะลบลอน x บวก2ก้อนหลังบวก2ลอน x บวก3แล้วก็ต้องบวกด้วยลอน4หรือ4ก็ได้นะคะอยากบวกอะไรก็บวกบวกค่าคงที่นะไม่ใช่อยากบวกอะไรบวก x บวก y บวก z ไปไม่ใช่นะคะต้องบวกค่าคงที่อ้าวมีใครแยกเศษส่วนย่อยนี่เองจริงๆควรจะแยกเป็นก่อนมาเรียนกับอาจารย์นะอันนี้ควรให้เห็นเฉยนะคะอ้าวดูตัวนี้บ้างอินทิเกรต x มาบ่อยแล้วเบื่อขอเปลี่ยนเป็น y บ้างเนาะมันเป็นแค่ตัวแปรเฉยๆคงไม่ได้ทำให้ชีวิตเราล่มสลายเปลี่ยนเป็น y ดีกว่าอินทิเกรต y กำลัง2บวก1หารด้วย y คูณ y ลบ1 dy ทีนี้อินทิเกรตได้ไหมได้ไหมทำยังไงแยกเศษส่วนย่อยเลยได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเผื่อเพื่อนไม่รู้เพราะอะไรเพราะเหมือนมีคนตอบนะเนี่ยเหมือนได้ยินกำลังอะไรนะกำลังข้างบนเท่ากับกำลังข้างล่างมันเท่ากันนะข้างบนยกกำลังเท่าไหร่2ข้างล่างยกกำลังมันเท่ากันอยู่บอกก็จะแยกเศษส่วนย่อยกำลังข้างบนต้องเฮ้ยกำลังข้างบนต้องน้อยกว่าทำยังไงอ่ะทำยังไงมันเท่ากันอยู่ก็ต้องทำยังไงก็ต้องตั้งหารหารไปจนกระทั่งให้ตัวหารเนี่ยกำลังมันเยอะกว่าตัวตั้งนะคะตั้งหารนะคะตั้งหารนี่หารอยู่นี่ถูกไหมคะนี่ตัวตั้งนี่ตัวหารเอาอะไรคูณ y กำลังสองแล้วได้ y กำลังสองหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งลงไปหนึ่งคูณ y กำลังสองได้ y กำลังสองหนึ่งคูณลบ y ได้ลบ y ใช่ไหมคะสองตัวนี้หักล้างกันหมดตัวนี้ข้างบนไม่มีลบจะลบเป็นบวกเลยได้บวก y 1ก็ทับลงมาเลยจะเป็นบวก1ใช่ไหมคะฉะนั้นหารออกมาได้1เศษ y บวก1ฉะนั้นเอามาเขียนใหม่ก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะเอามาเขียนแล้วจะต้องได้แบบนี้นะคะเศษตัวนี้อินทิเกรตได้ไหมตัวนี้อินทิเกรตได้ไหมได้อะไรเก่งมากตัวนี้อินทิเกรตเลยได้ยังต้องทำไงคะวายกำลังสองลบวายแยกตัวประกอบได้ไหมคะได้y คูณ y ลบ1ใช่ไหมคะy คูณ y ลบ1แยกตัวประกอบได้ถ้าแยกตัวประกอบได้ทำอะไรดีคะจำเพิ่งสอนใจไม่ได้ข้ามยังไม่ได้ขึ้นหัวข้อใหม่เลยอาจารย์กำลังสอนเรื่องอะไรอยู่แยกเศษส่วนย่อยฉะนั้นขั้นตอนถัดไปก็ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากยังไม่ต้องไปเอาวิธีอื่นวิธีอื่นไม่ออกหรอกแยกเศษส่วนย่อยออกอันนี้นะคะแต่ก็จับแยกออกมาได้อย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นก้อนนี้จะต้องแยกได้สองเทอมคือ a ส่วน
y กับ b ส่วน y ลบ1คุณก็ไปหา a กับ b มาเอาหา a กับ b ให้หน่อยสิคะเอได้เท่าไหร่คะเอได้เท่าไหร่ใช้สูตรเป็นไหมเมื่อกี้ใช้สูตรได้ยังเอได้เท่าไหร่นะคะลบหนึ่งบีได้เลยคะ2ใครไม่ได้บ้างใครไม่ได้ a ลบ1ใครไม่ได้ b เท่ากับ2บ้างมีไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าใครยังใช้สูตรไม่เป็นคุณเคยฟังนิทานเรื่องดินพ่อหางหมูไหมเคยไหมไม่เคยโอ้โหทำไมสมัยนี้เขาไม่สอนเรื่องอย่างนี้เชื่อหรอคุณแม่ดินพ่อหางหมูก็ว่าอะไรถ้าพูดถึงเขามักจะพูดถึงเรื่องการทำการบ้านใช่ป่ะเราสมมติได้การบ้านมาวันนี้ยังไม่ทำเดี๋ยวกลับไปทำมันอื่นดีกว่าปรากฏว่าอีกวิชาหนึ่งให้การบ้านขึ้นมาโอ้ยังไม่ทำหรอกเดี๋ยวไปทำมันอื่นดีกว่าพ่อไปจนใหญ่ใช้ทำไม่ทำเลยทำไม่เสร็จไม่ได้คะแนนเก็บเลยเพราะทำนิดเดียวใช่ไหมส่วนในเรื่องของเราวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เป็นคาบแรกเรายังไม่ต้องพูดอะไรก็ได้พอคาบถัดมาเรียนเรื่องยากขึ้นเป็นไงของเก่าก็ไม่รู้เรื่องของใหม่ก็ไม่เอาครั้งที่4นะคุณดรอปวิชาการแน่นอนเพราะคุณคิดว่ายังไงก็ตามไม่ทันมันก็พอกไปเรื่อยๆทำไม่เข้าใจมันพอกคูณคูณไปเรื่อยๆฉะนั้นทำไม่เข้าใจทำไม่ได้บอกมาเลยพูดมาเลยจะได้สอนเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้เดาใจไม่ได้ว่าคุณรู้หรือคุณไม่รู้อาจารย์แต่หน้าที่อาจารย์คือต้องให้คุณทำตรงนี้ให้ได้ถ้าไอ้ตรงนี้คุณทำไม่ได้สิ่งที่ยากกว่านี้คุณจะทำไม่ได้เพราะพวกนี้สุดท้ายมันจะได้ใช้ตอนหาคำตอบนะคะเพราะว่าส่วนที่อาจารย์สอนมันเป็นเทคนิคที่จะจัดรูปสมการสุดท้ายคุณต้องมาใช้เทคนิคเหล่านี้ในการอินทิเกรตดีๆถ้าตรงนี้คุณไม่ได้คุณทำข้อสอบไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าไม่ได้เนี่ยต้องพูดต้องบอกจะได้สอนฉะนั้นหา a กับ b ได้อย่างนี้นะคะแทนลงไปอ่ะ a ได้ลบ1 b ได้2ก็แลกอินทิเกรตได้เลยค่ะก็แลกอินทิเกรตได้ y ก้อน2อินทิเกรตได้ลบลอน y ก้อน3อินทิเกรตได้บวก2ลอน y ลบ1แล้วก็อย่าลืมบวกค่าคงที่4นะคะต่ออินทิเกรตตัวนี้บ้างสอง x หารด้วย x กำลัง2บวก1 dx แยกตัวประกอบได้ไหมคะตัวข้างล่างแยกไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องใช้แยกเศษส่วนย่อยที่ที่อื่นเลยเทคนิคตัวนี้เรียกว่าเปลี่ยนตัวแปรนะคะคุณเปลี่ยนให้ dx เป็น d กำลัง2 x บวก1นะคะเปลี่ยน dx ให้เป็น dx ยกกำลัง2บวก1ฉะนั้นต้องหารออกด้วย2 x นะคะฉะนั้น2 x กับ2 x มันจะตัดกันนะคะคุณก็จะได้เป็นอินทิเกรตเป็นส่วน u du ได้ลอนอยู่นะคะก็จะได้เป็นลอน x กำลัง2บวก1 x 4หรือจะบวกลอน c ก็ได้นะคะตัวนี้จะเขียนเป็นบวก c หรือบวกลอน c ก็ได้นะคะไม่ผิด